ใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แป้งสมุนไพรไข่มุกไฟโตโทร026335353คุณผู้ชมครับหลังจากฟอร์ดประเทศไทยนะครับส่งเฟียสต้ารุ่นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรลงทำตลาดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแน่นอนครับเพื่อได้เข้าสิทธิ์โครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ผมจะได้มาลองขับนะครับกรุงเทพปราณบุรี200กว่ากิโลเมตรเป็นยังไงตามผมมาเลยครับขับไปปราณบุรีถึงว่ากลับมาน้องโตขึ้นน้องโตเกี่ยวอะไรกับน้องโตเอา200โลแน่โอ้โหคือตะกี้เห็นในรูปเนี่ยมีขับที่สนามแข่งด้วยนะครับสนามแข่งแก่งกระจานเซอร์กิตอยู่เพชรบุรีนะครับจากพอเสร็จที่แก่งกระจานเซอร์กิตถึงจะขับต่อไปที่ปราณบุรีเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงแอบกระซิบบอกคุณผู้ชมหน่อยเร็วไล่เรียงงี้ก่อนนะครับสำหรับ Fiesta เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในอินเทอร์ลูดนะครับว่าเกิดมาเพื่อรองรับรถยนต์คันแรกนะครับโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลโดยเฉพาะเพราะเฟียสต้าเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยกันยายน2553ครับ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าทำตลาดได้ดีนะเยอะเหมือนกันก็รถเขาก็ดีจริงครับขายเครื่องยนต์ 1.4 กับเครื่องยนต์ 1.6 ครับประกอบเกียร์ดูอัลคัท6สปีดตัว 1.4 เนี่ยเป็นอัตโนมัติ4สปีดนะครับส่วนตัว 1.6 ก็ถึงจะเป็นดูอัลคลัชก็เปิดราคามาดีนะครับออปชั่นต่างๆเพียบขับขี่ก็ดีแต่พอมาเจอนโยบายเรื่องคันแรกของรัฐบาลปุ๊บที่กำหนดไว้ว่าให้เป็นเก่งเล็กที่เครื่องยนต์ต้องไม่เกิน 1,500cc ค่ะครับก็กลายเป็นเฟียสต้าก็ไม่ได้สิทธิ์ไปฟอร์ดก็ทักท้วงอยู่ตั้งนานว่าขอเข้าร่วมด้วยนะครับในรุ่นเครื่องยนต์ 1.6 แต่สุดท้ายรัฐบาลก็ไม่ให้ฉะนั้นฟอร์ดก็ต้องกลับมานั่งหรือหลังบ้านดูว่าจะทำยังไงดีก็สรุปก็ได้เครื่องยนต์ 1.5 เนี่ยครับมีทำตลาดในอินเดียเหมือนกันฉะนั้นก็เลยเอามาวางใน Fiesta ด้วยฉะนั้น Fiesta ต่อไปนี้ก็จะมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์ 1.4 เครื่องยนต์ 1.5 แล้วก็เครื่องยนต์ 1.6 มีให้เลือกหลากหลายทีเดียวแน่นอนอย่างที่ย้ำไปว่า 1.4 เนี่ยไม่ได้หวังยอดขายเท่าไหร่นะคนซื้อคนไทยเนี่ยก็ชอบของดีๆของท็อปๆค่ะครับอย่างตัว 1.6 เดิมเนี่ยก็ยังมีขายอยู่แต่ Ford ดันขึ้นไปเป็นแบบรุ่นหรูเลยนะครับยังมีขายอยู่2รุ่นย่อยนะครับอย่างตัวท็อปเนี่ยเอาตัวเครื่องยนต์ 1.6 นี่นะครับขายอยู่7,59,000 บาททำไมแพงสิ่งที่แพงสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยฟอร์ดใส่ถุงลมเพิ่มไป7ใบครับมีคู่หน้ามีด้านข้างมีม่านมีกันหัวเข่าค่ะรวมๆแล้ว7ลูกครับแล้วก็ใช้เบาะหนังเสริมคูดคอนโทรลเข้ามาดันตัวท็อปแพงขึ้นไปเลยถึง 7,500,000 7,600,000 ด้วยซ้ำเพราะ 7,59,000 บาทส่วนตัวเครื่องยนต์ 1.5 ที่เสริมลายเข้ามาเนี่ยก็มีให้เลือกตั้งแต่ราคา 644,000 บาทนะครับในรุ่น4ประตูไปจนถึงตัวท็อปตัวถังแฮชแบ็ก5ประตูเนี่ยนะฮะ 699,000 บาทแต่รุ่นนี้เนี่ยออกมารางวัลเพียบนะคะไปคว้ามาแล้วที่ออสเตรเลียที่จีนที่อังกฤษนะคะโอ้โหรถก็ดีจริงรถก็ดีจริงรถก็ดีจริงครับมาพูดถึงเรื่องสมรรถนะการขับขี่กันหน่อยครับตัวเครื่องยนต์ 1.5 เนี่ยก็ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับยังมีเทคโนโลยีล้ำๆมาเพียบนะครับวาล์วก็ยังเป็นพวกแปรผันไอดีไอเสียนะครับฟอร์ดใช้ชื่อว่าแปรผันแคมชาร์ปอิสระคู่นะครับแคมชาร์ปที่คอยกดเปิดปิดวาล์วไอดีไอเสียเนี่ยก็คือการทำงานระหว่างวาล์วไอดีไอเสียเนี่ยจะอิสระนะครับช่วยให้การตอบสนองการขับขี่ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันอย่างตัวนี้พี่โก้ถ้าเราจะออกมาเนี่ยถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นใช่ไหมคะตัวถังแข็งกว่าไหมคะถ้าตามหลักของพวกอเมริกันหรือตามหลักของ Ford หรือ GM อ่ะมักจะนิยมใช้เหล็ก
เหล็กที่เป็นเหล็กแบบไฮสเตนสตีลที่แข็งกว่าในหลายๆจุดนะครับจากการที่ดูโครงสร้างพวกซับคอมแพคพวกนี้นะฮะคือแข็งกว่าไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เรื่องของโลหะศาสตร์วัสดุศาสตร์มันก้าวไปไกลมากคุณฝ้ายค่ะแต่ยืนยันได้ว่าฟอร์ดใช้เหล็กชั้นดีในเสริมโครงสร้างความปลอดภัยในหลายๆจุดนะครับพวกเหล็กโบรอนอะไรพวกนี้ก็มีเข้ามาเหมือนกันก็เมื่อคำจะได้รางวัลเยอะเหรอใช่ไหมทดสอบการชนก็ผ่านหลายมาตรฐานนะครับแต่ถือว่าเป็นรถยุโรปไงพี่โกคนอาจจะวอรี่ด้วยอะอย่างเรื่องสมมติซื้อมาแล้วค่าบำรุงรักษา maintenance เนี่ยจะแพงกว่ารถญี่ปุ่นมากน้อยแค่ไหนฟอร์ดเคลมว่าเนาะหลายคนก็สงสัยฟอร์ดเคลมว่า 50,000 กิโลเมตรแรกเนี่ยหรือ 2-30,000 กิโลเมตรแรกเนี่ยไม่แพงกว่าคู่แข่งค่ะไม่แพงกว่าคู่แข่งนะครับขอให้เชื่อใจได้เรื่องอะไรก็ตัวนี้มันผลิตในเมืองไทยนะครับผลิตที่โรงงาน AAT จังหวัดระยองก็สะดวกแน่นอนเขาอะไรเขาเคยโผล่แคมเปญมาครั้งนึงว่าถ้าส่งช้าเกินกว่า24ชั่วโมงเนี่ยให้ฟรีเลยอ่ะคือพยายามปิดจุดบอดต่างๆทั้งเรื่องอะไรนะครับเรื่องการบริการหลังการขายฟอร์ดก็รู้ปัญหาของฟอร์ดคืออะไรก็พยายามปิดจุดบอดตรงนี้ซึ่งตัวรถเนี่ยไม่มีข้อสงสัยดีอยู่แล้วขับดีอยู่แล้วแม้จะปรับเครื่องยนต์ลงมานะครับเหลือเพียงพิกัด 1.5 ครับ109แรงม้าคือถ้า 1.6 เดิมเนี่ยรู้สึกจะ121แรงม้าแต่ตัวนี้พอเป็น 1.5 ลิตรเนี่ย109แรงม้าคือ 1,500 cc กับ 1,600 cc เนี่ย100 cc เนี่ยต่างกันไม่มากนะน้องปุ้ยฝ้าย100 cc 4สูบและ25 cc นี่นิดเดียวนะฮะนิดเดียวนะฮะฉะนั้นการขับขี่ผมทำมาตอบโจทย์นะผมว่าก็ยังขับเหลือๆนะครับการตอบสนองของเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยก็ยังขับสบายขับดีอยู่แต่แน่นอนล่ะตัว 1.6 มันจะสมูทกว่าในเรื่องของการส่งกำลังเรื่องของการขับขี่อันนี้ขับที่แก่งกระจานเซอร์กิตนะครับจะขับแบบเรซซิ่งนิดนึงคือก็หากิมมิกหาอะไรมาให้ร่วมสนุกกันขำๆครับนี่ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกมีผู้ฝึกสอนนั่งไว้ด้วยด้านข้างนะครับก็ลองขับกันแก่งกระจานเซอร์กิตนี่รอบนึงรู้สึกจะ 2.9 กิโลเมตรขับอยู่ 3-4 รอบนะครับอย่างนี้คนนอกไปขับได้ด้วยไหมคะพี่โก้ถ้าสนามเนี่ยเขาเปิดอยู่แล้วเปิดให้ขับอยู่แล้วไปจองไปอะไรเขาได้นะครับจะไปเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มแก๊งไงเนี่ยติดต่อเรื่องราคาเขาดูอย่างนี้เหมือนกันฟอร์ดก็ปิดสนามก็คือเช่าวันนี้วันนึงเป็นกิจกรรมของเฟียสต้าให้นักข่าวไปขับกันเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างตัว 1.5 ผมว่าการขับก็ตอบสนองใช้ได้แล้วล่ะไม่ถ้าไม่อยากจ่ายแพงก็ไม่ต้องขึ้นไปเล่นถึง 1.6 ส่วนอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยทางฟอร์ดเขาก็ไม่ยืนยันว่าตัวไหนมันจะประหยัดกว่ากันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ย CC มันต่างกันนิดเดียวฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่เสียมากกว่าสภาพการขับขี่เรื่องของลักษณะนิสัยการขับของแต่ละคนครับแต่ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยดูจากพิกัดดูจากอะไรต่างๆเนี่ย 1.5 ก็ถ้าขับในเมืองก็น่าจะประหยัดกว่าแต่ผมว่าหนีกันไม่เยอะแต่เป็นทางเลือกที่ดีนะสำหรับคนที่อาจจะอยากได้รถยุโรปแล้วไม่อยากจะจ่ายแพงเกินไปเนาะครับตอบสนองโอเคนะครับการขับขี่ช่วงล่างก็ยังหนึบแน่นนะครับน่าจะ best in class ก็ว่าได้นะครับการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารการควบคุม handling ต่างๆนะครับถือว่า Fiesta นี่น่าจะดีที่สุดในบรรดา sub compact ในตลาดตอนนี้นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นตัว 1.5 ผมก็ว่ายังขับโอเคอยู่นะครับไม่ต้องไปจ่ายแพงถึงรุ่น 1.6 แต่โอเคละถ้า 1.6 เนี่ยคุณได้ความปลอดภัยขออภัยครับความปลอดภัยแล้วก็ออปชั่นครบเลยครับแล้วขับสมูทกว่าขับสมูทกว่านิดหน่อยแล้วภายในเป็นยังไงพี่โก้สวยไหมก็เขาก็ตกแต่งดีนะเห็นป่ะคอนโซลเขาอะสวยล้ำเลยแอบเห็นว่าใต้เบาะคนนั่งนะมีกล่องเก็บรองเท้าด้วยสำหรับสาวๆแบบว่าที่ชอบพกรองเท้าน่ารักมากอันนี้เป็นรายละเอียดที่รู้ได้ไงอ่ะอ้าวแหมที่ยังไม่รู้เวลาเลือกรถมันที่ยังไม่รู้เลยที่เก็บของอะไรอย่างงี้คือเราชอบดัดแปลงรถเป็นตู้เสื้อผ้าไงอะไรแบบนี้ก็น่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับราคาอย่างตัวท็อปที่ผมขับเนี่ย 699,000 บาทเทียบให้หน่อยได้ไหมถ้าเทียบกับโฟกัสอะไรน่าซื้อกว่าโหมันคนละคลาสครับถ้าอยากได้รถใหญ่มีกำลังจ่ายมากหน่อยนะครับแต่โฟกัสเนี่ยก็ 1.6 กับ2ลิตร2ลิตรก็ว่ากันที่ล้านกว่าค่ะเผื่อใครกำลังเทียบอยู่ไงกำลังช่างอยู่ผมว่าอยู่ที่โฟกัสอะไรดีอยู่ที่ลักษณะการขับอยู่ที่ลักษณะการใช้งานครับคือถ้าคุณต้องบรรทุกของบรรทุกคนไปเยอะๆเนี่ยยังไงโฟกัสก็ใหญ่กว่าได้เปรียบเฟียสต้าจะเสียตรงที่นั่งของผู้โดยสารด้านหลังเล็กเลยล่ะแคบเลยแคบเลยแคบกว่าผ
พวกแจ๊สแคบกว่าซิตี้อย่างเห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังซีดานหรือตัวถังแฮชแบ็กนี่นะแต่ว่าน่าจับตามองนะค่ายนี้นะเพราะว่าหลังๆนี่ปล่อยแต่ของดีออกมาทั้งนั้นเลยครับก็น่าสนใจน่าสนใจก็สำหรับรถเล็กระดับซับคอมแพกนี่ก็น่าจะอยู่ระดับต้นๆของคลาสน่าซื้อน่าหามาใช้ทีเดียวสำหรับ Ford Fiesta เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรครับและนั่นก็คือ Ford Fiesta 1.5 ลิตรนะคะส่วนช่วงต่อไปสำหรับใครที่อยากจะเพิ่งซื้อรถนะคะหรือว่าตัดสินใจกำลังจะคิดซื้อรถอยู่เนี่ยเรื่องติดฟิล์มสำคัญเหมือนกันนะช่วงหน้ากูรูมอเตอริงค่ะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญจากไฮคูค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ